ซ่ามาตีจะป้องกันรักษาโรคร้ายต่างๆได้ซึ่งเราทั้งหลายเนี่ยมองคำเลขาประการที่5สามารถที่จะป้องกันรักษาโรคร้ายต่างๆได้ซึ่งเราทั้งหลายเนี่ยมองคำนะก็คือโดยการกินลงอินทผาลัมเนี่ยทุกๆเช้าเนี่ยเช้าละ7เม็ดนี่เป็นสิ่งที่สำคัญบางทีเราก็เดินผ่านนี่ก็พบลุยนะเทวาบางครั้งเราก็ไม่รู้หรือว่าบางครั้งเราไม่ได้ถือเป็นประจำอิสติกอมะซึ่งจากท่านซาอัดบินอบีบักกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอนซามีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกุลท่านซาอัดบินอบีบักกอสนี่บอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่ามัยยุสบิฮูบิซาบะอิตัมรอติลอัจวะห์เนี่ยนบีว่าเคยก็ตามตื่นเช้ามานี้แล้วกินลงอินทผาลัมตามัดอัจวะตามัดนบีที่ว่านั่นน่ะ7เม็ดลัมยะดุรรอฮูซาลิกันยอมซุมมุนวะลาซิฮรุนนบีบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะคนนั้นผิดต่างๆซุมมุนไม่ว่าผิดจากสิ่งซาราสัตว์หรือผิดไปทางไล่เลหรือสยาศาสตร์อะไรต่างๆหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆไม่สามารถที่จะให้ตรวจตัวเขาได้นี่เป็นฮะดีษมุตตะฟักอะไรเนี่ยบางคนว่าอ่ะกะตามัดอัจวะปณีนี่ไม่รู้ห้าในตามัดนบีราคากระเพงเพราะนั้นส่วนหนึ่งของนักวิชาการบอกว่าตามัดในกระไดซึ่งสามารถที่จะมานำปาร์ตี้มาเทนทีตามัดดังกล่าวได้นั่น